เรียกว่าเป็นปกติครับหวานหวานเป็นปกติครับผมมันน่ารักดีครับเรียกว่าต้องสไลด์หากันซะหน่อยว้าวผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นเลยครับคือมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็แบบชื่นชมอยู่ว่าแบบน่ารักกับคู่นี้อะไรเงี้ยครับเราก็ดีใจคลิปนั้นหวานขนาดไหนคะครับก็หวานขนาดไหนครับเรียกว่าเป็นปกติครับหวานหวานเป็นปกติครับผมหลายคนไม่ค่อยได้เห็นฟิล์มแบบเวอร์ชันนี้อ๋อใช่ก็คือจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นบ้างเป็นครั้งคราววาระไม่วาระไม่มีวาระอะไรเลยครับเป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษในชีวิตจริงของคุณเจมส์คือคลั่งรักก็คลั่งรักไหมครับในชีวิตจริงนะครับไม่แน่ใจว่านิยามของคลั่งรักเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยใช่แล้วระหว่างเราผู้เล็กผู้บอยถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะอันไหนใครหวานกว่ากันคะใครหวานกว่ากันหรอตัวเองไม่ได้ปกติผมหวานไหมนะจริงๆก็หวานไม่แน่ใจว่าจะเทียบยังไงครับแต่ว่าก็หวานนะมั้งครับไม่แน่ใจส่วนใหญ่ใครโดนแซวมากกว่ากันควงแฟนเซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะควงถ้าโดนแซวเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดครับแต่ผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดก็รับมือกับคำแซวจากพวกเขายังไงบ้างว่าตัวตึงๆเท่านั้นเลยใช่ไหมจริงๆเขาไม่ค่อยได้แซวผมเลยนะคือผมมาโดนแซวน้อยสุดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปแซวแบบไปแซวคู่อื่นอะไรเงี้ยครับที่มันดูแบบว่าโอเวอร์แอคติ้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเพิ่มเลเวลความหวานความรักอันนี้ไม่รู้ครับว่าเพิ่มยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็คงจะมีประมาณนี้ไปเรื่อยๆแหละครับจะน่ารักครับก็ถ้ามีโอกาสมั้งครับใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่เจมเลือกเอารูปคู่ไว้เป็นรูปสุดท้ายในโพสต์นั้นมันน่ารักดีครับเรียกว่าต้องสไลด์หากันซะหน่อยให้แฟนๆได้ลุ้นอย่างนี้หรอเธอครับก็ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นเลยครับคือมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็แบบชื่นชมอยู่ว่าแบบน่ารักกับคู่นี้อะไรเงี้ยครับเราก็ดีใจเราเป็นคนสบายใจขึ้นด้วยผมก็สบายใจขึ้นนะครับคือด้วยอาจจะเป็นด้วยระยะเวลาที่เราแบบทำงานมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เสียหาย